รายงานพิเศษฝากโจทย์การบ้าน200สว.ใหม่การเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 17:32 น.วุฒิสภาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเข้ารายงานตัวของสว.ชุดใหม่แล้วหลังเข้ารับหน้าที่มีทั้งเรื่องที่ค้างการพิจารณากฎหมายและการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่สังคมจับตาการปฏิบัติหน้าที่ของ200สว.จะไปในทิศทางใดรวมถึงการบ้านที่อยากฝากไว้สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อระบอบที่มาจากการรัฐประหารสิ้นสุดลงด้วยผลจากการเลือกตั้งในปี66แล้วทุกคนเชื่อว่าหลังจากนี้การเลือกสว.ที่เกิดขึ้นน่าจะเหมือนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยไทยคือจะเกิดความหลากหลายของสว.แม้จะบอกว่ายึดกลุ่มอาชีพแต่ผลที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายฝ่ายรู้สึกว่าการได้มาของสว.รอบนี้ไม่เอื้อให้การเมืองไทยเดินไปข้างหน้าแต่เหมือนหยุดการเมืองไทยไว้เพราะไม่ได้ต่างจากการเมืองชุดเก่าวุฒิสภากลายเป็นพรรคการเมืองสาขา2ที่เกิดขึ้นจากการเมืองในสภาผู้แทนพอเป็นอย่างนี้อาจไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่ปนเป็นโจทย์ชุดใหญ่ของรัฐสภาคนอาจรู้สึกว่าสัดส่วนกลุ่มอิสระในทางการเมืองน่าจะอยู่แค่ประมาณ 10% จากสว.ทั้งหมดทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าวุฒิสภากลายเป็นการเมืองในสภาล่างอีกส่วนหนึ่งส่วนเรื่องคุณสมบัติสว.บางรายไม่ตรงสายอาชีพอย่างแท้จริงนั้นที่จริงเรื่องนี้อยู่ที่กกต.ในฐานะต้นเรื่องได้ตอบรับใบสมัครไปตั้งแต่ต้นคงเป็นข้อถกเถียงในอนาคตว่าเกณฑ์อาชีพแค่ไหนอย่างไรเวลานี้คงทำอะไรไม่ได้เพราะกระบวนการผ่านจากต้นทางคือกกต.รับรองอาชีพเหล่านั้นผลงานแรกของสว.ที่เราจะเห็นคือการตั้งกรรมการในองค์กรอิสระที่จะเกิดขึ้นจะเป็นตัววัดที่สำคัญวันนี้เราอาจตอบไม่ได้จนกว่าจะเริ่มเห็นว่าผลจากการเลือกบุคคลลงตำแหน่งในองค์กรอิสระจะออกมาอย่างไรเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าดูแม้อำนาจบางอย่างในสว.ชุดปัจจุบันจะน้อยกว่าสว.ชุดเก่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าบทบาทของวุฒิสภายังเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะกลไกการเลือกองค์กรอิสระซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะรัฐธรรมนูญไทยช่วงหลังให้ความสำคัญกับองค์กรอิสระมากคงต้องรอดูและให้โอกาสกลุ่มคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อเข้าสู่สภาแล้วจะมีบทบาทอย่างไรการคัดเลือกคนในองค์กรอิสระจะเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญถึงบทบาทของสว.ชุดใหม่ว่าอยู่ใต้อานัตหรือตอบแทนบุญคุณใครส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าจะยากขึ้นเพราะท่าทีจะถูกสะท้อนจากสภาผู้แทนขึ้นไปเราเห็นองค์ประกอบของสว.ทำให้หลายคนเชื่อว่าการแก้กฎหมายฉบับสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีรัฐธรรมนูญคงเป็นปัญหาที่ยากลำบากขึ้นการบ้านข้อแรกที่อยากฝากสว.ชุดนี้เมื่อวุฒิสภาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วคงมีภาระใหญ่ๆ 1. งานตกค้างที่มาจากวุฒิสภาเก่า 2.ปัญหาเฉพาะหน้าคือบทบาทการพิจารณากฎหมายที่ต้องผ่านเข้าสภาเราอยากเห็นสว.ทำหน้าที่ให้ดีไม่ใช่เป็นตัวแทนพรรคใดพรรคหนึ่งและ 3. บทบาทในการตั้งองค์กรอิสระอยากเห็นบทบาทที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าองค์กรเหล่านี้มีผลอย่างสำคัญต่อการเมือง3โจทย์เฉพาะหน้าคงเป็นโจทย์ใหญ่มโหฬารแล้วรวมถึงการตั้งโจทย์ที่4คือการจัดกรรมาธิการต่างๆของวุฒิสภาซึ่งปกติได้รับการยอมรับว่าเป็นกรรมาธิการที่มีคุณภาพแต่ชุดที่แล้วมีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรแต่รอบนี้ถูกคาดหวังมากกว่าเพราะชุดที่แล้วเรารู้ที่มาที่ไปของสว.ตั้งแต่ต้นสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าการพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้อยู่ใต้คอนโทรลหรือเข้ามาตอบแทนบ้านใหญ่นั้นก็เหมือนสว.ชุดที่แล้วที่มาจากการแต่งตั้งจะบอกไม่ได้อยู่ในอานัตใครหรือไม่มีใครสั่งได้ก็พูดยากเพ
พราะสวชุดนี้ที่มาที่ไปก็เห็นร่องรอยกันอยู่ดังนั้นคงต้องสู้ด้วยการทำงานตามบทบาทหน้าที่และเชื่อมโยงกับประชาชนเพื่อให้เสียงวิจารณ์ลดลงไปการที่สวถูกมองเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองส่วนหนึ่งเป็นจุดแข็งและควรทำให้เป็นโอกาสเพราะความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจะมีข้อดีตรงที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกับประชาชนได้ดีกว่าคนที่ลอยมาแต่งตั้งมาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกมาที่ความเชื่อมโยงกับประชาชนอาจน้อยควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกโฉมสว.โดยจับมือทำงานร่วมกันระหว่างสว.ที่บอกว่ามาจากประชาชนกับสว.ที่ถูกมองว่าเป็นสายบ้านใหญ่ส่วนสว.บางคนที่มาไม่ตรงสายอาชีพไม่ว่ามาจากอาชีพไหนก็ต้องปรับตัวบางคนไม่ตรงสายงานแต่มีประสบการณ์ที่จะทำงานได้และมีกลไกขององค์กรที่ช่วยในการทำงานเช่นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะคอยสนับสนุนรวมถึงดูแลการปฏิบัติตัวข้อกฎหมายบทบาทหน้าที่สว.ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเรื่องการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระเพราะหากเชื่อมโยงการเมืองการแต่งตั้งองค์กรอิสระจะโปร่งใสและเป็นอิสระจริงหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงจะเห็นชอบใครหรือไม่เห็นชอบใครโดยไม่มีใบสั่งคงเป็นไปได้ลำบากคนที่เข้าไปเป็นกรรมการก็จะถูกมองว่าได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายการเมืองไปในตัวเป็นปัญหาที่การออกแบบการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระที่เราฝันหวานว่าจะมีสว.ที่เป็นอิสระเข้ามาเลือกแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าสว.จะมาจากระบบใดก็ไม่มีความเป็นอิสระจริงต้องเชื่อมโยงเครือข่ายและสายสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองไม่มากก็น้อยจะโทษสว.ก็ไม่ได้เพราะระบบถูกวางและออกแบบมาอย่างนี้และสว.เห็นความสำคัญว่าเมื่อระบบเป็นแบบนี้การรวมกลุ่มจะเอาชนะเพื่อคุมเกมตามบทบาทหน้าที่ที่มาของเขาก็ถูกออกแบบมาตามรัฐธรรมนูญโดยคนร่างรัฐธรรมนูญส่วนความคาดหวังกับสว.ชุดนี้ที่จะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงต้องดูเป็นเรื่องไปสว.มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองก็ต้องดูว่ากลุ่มการเมืองนั้นมีจุดยืนต่อการแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรการแก้ไขก็จะเป็นไปตามทิศทางที่ตรงกับฝ่ายการเมืองที่อยู่ในสภาขอฝากการบ้านไปถึงสว.ชุดนี้ให้ทำงานตามภาระหน้าที่ของสว.แม้ประชาชนไม่ได้เลือกแต่บุคคลเหล่านี้คือผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญจึงมีการบ้านสำคัญคือการพิจารณากฎหมายหลายฉบับที่ประชาชนรอเพราะถูกเสนอโดยภาคประชาชนให้พิจารณาโดยยึดประโยชน์ของประชาชนรวมถึงความคาดหวังเรื่องคัดกรองคนเข้าไปเป็นองค์กรอิสระสว.ควรใช้บทบาทที่ได้รับสอบถามภาคประชาชนก่อนตัดสินใจอะไรให้เห็นหัวประชาชนงานในกรรมาธิการขอให้สว.พลิกโฉมให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่เปิดประตูให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานด้วยอัจจักสัตยานุรักษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ม.เชียงใหม่เมื่อประเมินจากภูมิหลังที่มารวมถึงการกระจุกตัวเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าบ้านใหญ่สีน้ำเงินยึดครองได้ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนซึ่งเป็นไปตามกติกาที่วางเอาไว้คิดว่าคนที่วางกติกาหวังว่ากลุ่มฝ่ายความมั่นคงฝ่ายมหาดไทยจะได้เข้ามามากกว่าแต่การวางหมากไม่เป็นไปอย่างที่คิดคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตกลุ่มสีน้ำเงินก็เลยได้เข้าไปส่วนจะส่งผลอย่างไรต่อการทำหน้าที่ในสภาสูงก็ขึ้นอยู่กับพรรคสีน้ำเงินจะตัดสินใจเดินไปทางไหนถ้าจะเดินสายอนุรักษ์นิยมผูกสัมพันธ์กับเครือข่ายอำนาจเดิมสว.สีน้ำเงินเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแบ็กอัพให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างแข็งแกร่งแต่พรรคสีน้ำเงินจำเป็นต้องพึ่งพาเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคสีน้ำเงินกับสว.สีน้ำเงินก็ต้องเล่นเกมให้เห็นชัดคือทำให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างจริงจังนักเพราะถ้าสัมพันธ์กันแล้วผลักให้
สว.สีน้ำเงินทำงานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็อาจเสียคะแนนเสียงที่ต้องพึ่งพิงเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งส.ส.ทำให้สว.สีน้ำเงินต้องโอนอ่อนผ่อนตามประชาชนมากกว่าสว.ที่ถูกแต่งตั้งโดยทหารดังนั้นการทำหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ก็อาจดีขึ้นหรือไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ส่วนตัวหวังว่าสว.ที่เข้ามาจะสามารถเลือกที่ปรึกษาหรือตั้งคนทำงานที่จะผลักดันให้เขาทำงานได้ดีขึ้นเพื่อลบภาพที่ติดลบอยู่หวังว่าพรรคสีน้ำเงินจะเลือกบุคคลที่จะช่วยให้สว.ทำงานได้ไม่เสียหน้าและอยู่ในระดับที่พอจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสว.หลายคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็คาดหวังว่าเขาจะได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยงานต้องรอดูว่าจะแต่งตั้งคนมาช่วยงานอย่างไรถ้าแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายเดิมเป็นการตอบแทนโดยตรงก็ต้องเหนื่อยกันทั้งหมดทุกฝ่ายเชื่อว่าคงแบ่งสรรเช่นตั้งผู้ช่วยได้10คนอาจมีพวกสีน้ำเงินแค่บางส่วนเพื่อไม่ให้เสียหายไปถึงพรรคสีน้ำเงินสำหรับสว.ชุดใหม่นี้ส่วนตัวคาดหวังปีกก้าวหน้าต้องเข้ามาสื่อสารกับสังคมให้หนักขึ้นเมื่อปีกก้าวหน้าที่มีจำนวนน้อยสามารถสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการคัดค้านกฎหมายบางเรื่องส่งเสริมกฎหมายบางเรื่องหากพูดกับสังคมให้หนักสังคมก็จะเป็นตัวกดดันพรรคสีน้ำเงินและพรรคสีน้ำเงินก็จะไปกดดันสว.ของเขาดังนั้นสว.ควรพูดกับสังคมให้หนักหน่วงเข้มข้นมากขึ้นขอให้สว.ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่จะถูกตราหน้าหรือถูกล็อกไว้ตั้งแต่ต้นหรือคนที่เราตั้งความหวังไว้ขอให้ร่วมกันคิดทำงานเพื่ออนาคตของบ้านเมือง